โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแกลบรันดอมนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับผมเวลาที่เกมนะครับมันอัปเดตเกมอะไรก็ช่างนะครับอย่าง Heart of Iron วันนี้จะเอา Heart of Iron มาเป็นตัวอย่างเนาะนะครับเกมอะไรก็ช่างนะครับในสตรีมนะฮะเวลาที่เราเล่นแล้วเนี่ยแล้วมันอัปเดตนะครับพอมันอัปเดตเวอร์ชันเนี่ยแล้วเราไม่สามารถโหลดเซฟเก่ามาเล่นได้นะครับผมเนาะแล้วมันมีวิธีการแก้อยู่ให้เราไปเล่นเซฟเก่าได้จนกระทั่งจบแล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าไงนะค่อยเล่นเวอร์ชันใหม่นะฮะที่มันไม่สามารถเล่นเซฟได้นะครับก็คือแบบสมมุติว่าเราเล่นเกมอะไรสักเกมหนึ่งไปแบบจนใกล้จะชนะแล้วเนาะแบบอย่างฮาร์ดอัพไอรอนนี่มันใช้เวลาเล่นนานเนาะก็คือแบบเล่นไปจนใกล้จะชนะแล้วแล้วเกมอัปเดตเซฟเล่นไม่ได้นะครับก็เซ็งเลยใช่ไหมนะฮะแต่ว่ามันมีวิธีอยู่นะครับก็คือวิธีแก้ให้เราสามารถเล่นมันได้นะครับนั่นก็คือการย้อนเวอร์ชันนะครับกลับไปเล่นเวอร์ชันเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะเข้าเกมนะฮะคือตอนนี้ยังไม่ได้แก้นะเกมเพิ่งอัปเดตไปเมื่อกี้นี่เองนะครับซึ่งผมเจอปัญหานี้แต่ว่าผมมีวิธีแก้แล้วผมก็คิดว่าอยากจะเอามาแบ่งปันนะครับโอเคกดเพลย์ไปเลยเดี๋ยวค่อยแก้ให้ดูทีหลัง ต้องให้ดูปัญหาก่อนนะฮะมันจะได้แบบโอเคนะอ่ะโอเคก็โหลดนานนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเกมเพิ่งอัปเดตอ่ะมาแล้วซิงเกิลเพลย์นะฮะคราวนี้มันจะให้นิวเกมเลยนะฮะโหลดก็โหลดไม่ได้ด้วยนะมันจะขึ้นตัวแดงเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับวิธีการแก้นะฮะเดี๋ยว back to menu แล้วก็ออกเกมมาเลยนะฮะล่ะวิธีการแก้อันนี้จะเป็นส่วนของวิธีการแก้วิธีการแก้นะฮะกดไปที่คุณสมบัตินะฮะติ๊กกดคลิกขวาเนาะนะคลิกขวาคุณสมบัติมาที่เบต้านะครับแล้วก็กดตรงนี้นะฮะไปเลือกเวอร์ชั่นที่เราเล่นค้างไว้ซึ่งผมเล่นค้างไว้ที่เวอร์ชั่น 1.10จุด8นะครับ 1.10.8 เนาะกดนะครับผมแล้วก็โอเคเกมอัปเดตรออัปเดตก่อนนะครับมันจะอัปเดตกลับไปที่เวอร์ชันเดิมให้เรานะครับโอเคกดเล่นนะฮะละเข้าให้เคไปเลยล่ะคราวนี้ก็ลองกดใหม่นะเล่นคนเดียวนี่มันจะมีให้ต่อแล้วก็โหลดนะฮะโหลดได้แล้วนะครับผมใช่เรามาโหลดดูสินะฮะฮะกดเริ่มดูสิว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะก็ไม่มีปัญหานะฮะเล่นได้นะครับผมกองทหารเยอะมากเลยยิบย่อยนะฮะเอาล่ะก็นี่นะฮะมันก็เล่นได้เรื่อยๆนะฮะลื่นๆอันนี้คือเล่นได้แล้วนะฮะใช่นะครับหึมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวออกก่อนนะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการนะครับเวลาที่เราเล่นเกมอะไรนานๆนะครับแบบเล่นแบบหูหลับตับไหม้เป็น 10-20 ชั่วโมงแล้วมันเกิดเกมอัปเดตแล้วเราไม่สามารถโหลดเซฟเก่ามาเล่นได้เนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้หมดทุกๆเกมเลยนะครับในสตรีมเนาะใน Epic Game ก็ทำได้นะแต่ว่าวิธีการก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะคล้ายๆกันมันจะถัดประมาณนี้แหละนะกดคุณสมบัติเบต้าแล้วก็เลือกเวอร์ชั่นที่เราเล่นค้างไว้แล้วเราก็จะสามารถโหลดเซฟเก่าที่เราไม่สามารถเล่นหรือที่เราไม่สามารถเล่นได้นะครับให้กลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่นให้มันจบนะครับพอเล่นจบแล้วก็กลับไปใช้เวอร์ชั่นปกติเพราะว่ายังไงซะเกมที่มันอัปเดตมาใหม่กว่ามันก็สนุกกว่านะเพราะมันมีอะไรให้ทำเยอะกว่านะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากค้างคาเนาะสำหรับไอ้ที่เราอุตส่าห์เล่นไว้ถ้ามันจะหายไปเลยก็คงจะน่าเสียดายนะครับอันนี้ก็เอาวิธีเล็กๆน้อยมาฝากนะครับสำหรับใครที่เวลาเกมอัปเดตแล้วเซฟหาย
นะครับหรือว่าเข้าเล่นเซฟเดิมไม่ได้ก็วิธีนี้เลยนะครับผมง่ายดายง่ายดายนะครับโอเคครับก็ต้องขอกล่าวจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายจ้า